you from, how's it going? I know you got a clue what you're doing. You can play brand new to all the other chicks. ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์fatfine.net อีกครั้งครับในวันนี้จะขอนำเสนอมือถือโนเกีย N Series รุ่นโนเกีย N85 ที่ผสานทุกความบันเทิงในหนึ่งเดียวจุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือสามารถสไลด์ได้2ทิศทางมีปุ่มเฉพาะสำหรับเล่นเกมรวมทั้งสามารถเล่นเกมได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนปุ่ม Media Key สามารถใช้ซูมภาพแผนที่เว็บและเล่นเกม Engage มีปุ่มควบคุมแบบ Navy View มีหน่วยความจำในตัวเครื่องขนาด70เมกะไบต์และรองรับหน่วยความจำภายนอกแบบ Micro SD Card ได้สูงสุดถึง8 GB การล็อกปุ่มสามารถทำได้โดยกดปุ่มล็อกด้านข้างหน้าจอ 16.7 ล้านสีขนาดใหญ่ถึง 2.6 นิ้วใช้เทคโนโลยี Active Matrix OLED ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดพลังงานให้กับหน้าจออีกทั้งยังมีเซ็นเซอร์ปรับมุมมองหน้าจอและมีเซ็นเซอร์วัดระดับแสงอีกด้วยมีกล้องความละเอียดสูงถึง5ล้านพิกเซลสามารถซูมได้20เท่ามีแฟลชคู่แบบ LED ออโต้โฟกัสใช้เลนส์คราวไซส์สามารถต่อเข้ากับทีวีเพื่อดูภาพได้โดยตรงและยังรองรับการถ่ายภาพแบบระบุพิกัดการถ่ายวิดีโอนั้นสามารถถ่ายได้ที่ความละเอียดสูงด้วยระดับ VGA ที่อัตรา30เฟรมต่อวินาทีดิจิตอลซูมสูงสุด8เท่าและระบบป้องกันการสั่นไหวขณะถ่ายภาพการดูรูปถ่ายหรือวิดีโอที่เราถ่ายไว้แล้วนั้นสามารถดูได้โดยผ่านปุ่ม Multimedia และบังคับด้วยปุ่ม Navy View Nokia N85 ใช้ระบบปฏิบัติการ Symbian เวอร์ชั่น 9.3 รองรับการใช้งาน Wi-Fi มีฟังก์ชัน FM Stereo ในตัวยังรองรับการใช้งาน FM Transmitter นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันการใช้งาน GPS และการนำทางที่ติดมากับตัวเครื่องโดยมี GPS และ AGPS พร้อม Nokia Map 2.0 การเข้าชมเว็บไซต์นั้นสามารถเข้าชมผ่านเบราว์เซอร์โดยสามารถทำการซูมด้วยผ่านปุ่ม Media Key ทางด้านซ้ายและอีกหนึ่งคุณสมบัติที่สำคัญและขาดไม่ได้ก็คือการเล่นเกมเป็นเกตที่มีมากกว่า20เกมในขณะนี้พร้อมให้ทดลองเล่นฟรีซึ่ง Nokia N85 ก็ได้ตอบสนองการเล่นเกมได้ดีมากด้วยหน้าจอขนาดใหญ่ถึง 2.6 นิ้วและปุ่มเฉพาะสำหรับเล่นเกมทำให้การเล่นเกมนั้นได้อรรถรสมากหลังจากที่เราได้ทำความรู้จักกับ Nokia N85 มาแล้วนั้นจะเห็นได้ว่า Nokia N85 เป็นอีกรุ่นหนึ่งของ Nokia ในตระกูล N Series ที่ได้มีการพัฒนาศักยภาพในการใช้งานให้ดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังมีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาผสมผสานให้เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง